สวัสดีค่ะพวกเรา FP โซเราไม่พวกเรากลุ่ม2ค่ะวันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับสิ่งรอบๆตัวเราค่ะเริ่มจากเพื่อนก่อนเลยนะคะโลกประกอบด้วย3ชั้นก็คือเปลือกโลกเนื้อโลกแล้วก็แกนโลกครับเปลือกโลกคือชั้นที่เราอยู่เนื้อโลกคือชั้นที่มีหินหนอนละลายและแกนโลกก็คือแมกมาครับส่วนดาราบนโลกนะครับมีทั้งหมด3สถานะครับคือทองแข็งทองเหล็กแล้วก็แก๊สครับสถานแต่ละชนิดมีจุดกำเนิดที่แตกต่างกันตามสภาพภูมิศาสตร์หรือว่าก็สิ่งแวดล้อมที่เราพบเห็นครับอย่างเช่นในชั้นหินนะครับเราก็จะพบสถานที่เป็นของแข็งส่วนใหญ่ครับและลึกลงไปก็อาจจะเจอเป็นน้ำบาดาลที่เป็นของเหล็กก็ได้ครับแล้วก็อากาศนะคะอากาศนะคะแบบว่าเป็นแบบของที่แบบมันไม่ใช่จานเดียวค่ะเป็นสารเนื้อผสมเรื่องมันนี้ก็แบบว่ามันจะมีแกนหลายอย่างมากนะคะก็ไนโตรเจนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์อาร์กอนอะไรพวกนี้นะคะซึ่งแก๊สที่มีมากที่สุดนะคะก็คือไนโตรเจนค่ะแล้วก็น้อยสุดก็แบบว่าคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็เวลาเราหายใจเข้าก็จะหายใจเอาออกซิเจนเข้าแล้วแบบพอหายใจออกนะคะก็จะได้คาร์บอนไดออกไซด์ค่ะซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะเป็นแก๊สที่ช่วยให้ต้นไม้สังเคราะห์แสงได้อีกด้วยค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ชั้นที่เรายืนอยู่นะคะก็คือเป็นชั้นบรรยากาศโทโพสเฟียร์นะคะซึ่งชั้นบรรยากาศก็จะแบ่งออกเป็น5ชั้นก็คือโทโพสเฟียร์ที่เป็นชั้นที่เกิดอากาศฝนฟ้าคะนองต่างๆนะคะแล้วก็ชั้นที่เราอยู่นะคะก็ตาโทโพสเฟียร์ก็โอโซนแล้วก็เครื่องบินค่ะดีโซนเฟียร์ก็อุกกาบาตแล้วก็เทอร์โมสเฟียร์ก็เป็นชั้นที่สูงที่สุดแต่ว่ามันก็จะมีอีกชั้นนึงที่ยาวไปก็คือเอ็กโซสเฟียร์ก็คืออวกาศ